Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้จะถามพี่ยอดดีกว่าอันนี้เราอยู่ไหนพี่หมู่บ้านม้งขุนทั้งเที่ยนครับหมู่บ้านม้งบ้านม้งแวะกินข้าวให้ม้งหล่อแป๊บนึงฮะกินข้าวข้าวเหนียวแคบหมูอร่อยครับข้าวเหนียวแคบหมูตาแดงนะอันนี้เราพามาดูไอ้ดอกซากุระพี่กี่อะไรขึ้นมากะเอ็มทีครับแนะนำตัวหน่อยพี่แนะนำตัวนิดนึงครับอ๋อผมชื่อหานทิ้งใหม่ครับวันนี้คือเอาเอ็มทีมาครับเอาเอ็มทีมาร้านอะไรที่แพงที่สุดในโลกไงปีนของห้าปีนกับเด็กแว้นโอ้ไม่เปิดรอบมันไม่ขึ้นท่านผู้ชมได้เห็นภาพไปตอนต้นแล้วนะว่าเราขี่ลุยกันมาขนาดไหนเดี๋ยวมานี่ดูกินไม่พูดไม่จาสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรครับอ๊อฟครับจากเชียงใหม่เชียงใหม่รู้อยู่แล้วนี่กูอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวเช้านี้เราจะขี่รถไปกันกับน้องๆนะครับเพื่อที่จะไปอำเภอลานสกาคีรีวงเป็นไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านกันรวมไปถึงน้ำตกนะครับแล้วก็เป็นเมืองอนุรักษ์ที่ในเมืองเนี่ยชาวบ้านเขาจะขี่รถวิบากกันหมดเลยเพราะว่าด้วยวิถีของเขาต้องขึ้นดอยไปสูงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามไม่มีอะไรมากสาระไม่ได้มีอะไรมากมาแค่เราต้องการให้ได้เห็นภาพในการขี่จากที่เราเคยได้ขี่รถไปทางเหนือแล้ววันนี้เราจะขี่มาทางใต้กันดูบ้างนะครับว่าจะมีเรื่องราวยังไงและมีความสนุกยังไงกับน้องๆทางนครศรีธรรมราชครับWe'll be right back.
ผมชื่อเอมครับเล่นรถรุ่น405สายที่ชอบเพราะว่าชอบในความเก่ามันมีประวัติศาสตร์มันมีอะไรที่น่าค้นหาครับขอบคุณครับที่2ครับผมเล่นรถรุ่น SL125ครับผมสาเหตุที่ได้เล่นรถรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันดูเข้มแข็งดูดีครับมันมีเสน่ห์หลายๆอย่างครับมันสามารถพาเราไปได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะขี่ถนนเรียบถนนวิบากมันก็พาไปได้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมบังหนานนะครับเครื่องรถคลาสสิกครับผมมันเป็นอะไรที่ว่าบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองครับเพราะรถคลาสสิกเนี่ยมันจะมีหลายแบบทั้งสปอร์ตทั้งไทเออร์ทั้งคาเฟ่และแต่คนที่ชอบแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบทุกแนวขอเป็นรถคลาสสิกชอบหมดครับพี่โอเคครับแค่นี้ครับพี่จากร้านโกล็อกครับผมขี่มอเตอร์ไซคันนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมผมไม่ชอบอะไรที่เหมือนใครผมอยากตัดผมอยากเพิ่มตรงไหนไม่ต้องเหมือนใครครับเนี่ยตัวผมสวัสดีครับผมบังเปิ้ลครับสิ่งที่ผมเลือกเล่นรถรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นรถรุ่นเก่าหรือว่ามันจะเป็นเก่าก็จริงแต่แท้หรือเทียมผมก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ครับเพราะว่าอยากให้รถคงอยู่สภาพเดิมอีกต่อไปครับผมรถตำนานมันหน้าตาไม่เป็นยังไงแล้วขี่ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะขี่แค่ไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าขี่นิดเดียวพอนะครับร้อน รถขี่ไกลได้แต่ขี้เกียจมาเดี๋ยววันนี้เรามาลองขี่กันดีกว่าเดี๋ยวไปหามุมหล่อๆเก๊กหล่อกันดีกว่าพร้อมครับมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นกันงดดราม่าเรื่องหมวกกันน็อกเขาขี่แถวนี้นะไอ้พวกหมวกเรื่องดราม่าเรื่องหมวกกันน็อกปล่อยไว้ก่อนมองข้ามไปบ้างห่วงกูจังเลยแหมต้องใส่หมวกกันน็อกมาก็เดี๋ยวเราจะขี่กันขี่ไปบ่นไปขี่ไปบ่นไปไม่ค่อยได้ขี่รถตัวเองออกรายการแล้วก็ไม่แคบจะไม่เคยขี่รถออกรายการตัวเองด้วยเขินป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปกันแล้วนะครับน้ำมันมีเปล่าก็ไม่รู้หลายคนคิดว่าผมขี่รถไม่เป็นนะฮะจริงๆแล้วผมก็เพิ่งหัดขี่วันนี้วันแรกแหละ